ติดตั้ง Entertainment Adapter Pro Series กับ Mercedes S-Card W223 ดูได้ทั้ง YouTube, Netflix, TV Online หรือว่าถ้าอยากโหลดแอปเพิ่มเติมเนี่ยก็ทำได้ผ่าน Play Store ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแค่เสียบสายอุปกรณ์เข้ากับช่อง USB แบบ Plug and Play ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะมีช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดหรือว่าจะแชร์ฮอตสปอตจากมือถือเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันค่ะหรือถ้าใครนะคะอยากดู YouTube พร้อมกับการเปิด Google Map ก็สามารถใช้ฟังก์ชันแบ่งครึ่งหน้าจอกับ Picture in Picture ก็ทำได้ค่ะเรียกได้ว่าสบายทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งไม่ต้องแย่งกันเลยนะคะแถมเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะคะยังมีแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายอีกด้วยค่ะลิงก์ Google Map จากมือถือแล้วก็ใช้โทรศัพท์บนรถได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องสลับกับอุปกรณ์ที่ยุ่งยากเลยค่ะอุปกรณ์ตัวนี้ติดตั้งได้กับรถยนต์แบรนด์ชั้นนำหลายรุ่นที่สามารถใช้งาน Apple CarPlay แบบเสียบสายได้อยู่แล้วค่ะส่วนใครที่กำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องวารันตีเนี่ยรับรองว่างานนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะการติดตั้งก็จะเหมือนกับเวลาที่เราเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือเครื่องหนึ่งเข้ากับรถแบบปกติทั่วไปค่ะสามารถเสียบเข้าออกได้ปกติไม่ส่งผลต่อระบบเดิมของรถแล้วก็เมนูเดิมของรถเนี่ยทุกอย่างยังสลับกลับมาใช้งานได้ปกติค่ะงานนี้เราการันตีค่ะประสบการณ์ติดตั้งอุปกรณ์ Entertainment Adapter เนี่ยไปกว่า500คันแล้วค่ะเรารู้ดีนะคะว่าทำอย่างไรรถลูกค้าเนี่ยจะปลอดภัยกับวารันตีค่ะสำหรับใครที่อยากเพิ่มฟีเจอร์ดีๆแบบนี้นะคะสอบถามมาได้ที่ CarPlay.me ได้เลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ